สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการสร้างกังหันลมนั่นเองนะครับเรามาดูกันเลยนะครับว่ากังหันลมจะเป็นยังไงโอเคนะครับอย่างแรกให้เราหยิบบล็อกสีขาวมานะครับปูนสีขาวนั่นเองหรือถ้าใครเนี่ยคิดว่าบล็อกสีขาวมันดูไม่สมจริงจะใช้เป็นบล็อกเหล็กสีขาวก็ได้แต่ใครที่ยังไม่ได้ปลดล็อกไม่เป็นไรนะครับใช้บล็อกปูนสีขาวไปก่อนนะแล้วก็สร้างโมเดลก็ได้นะครับโอเคงั้นก็ให้เราหยิบบล็อกอันนี้นะครับอันนี้เองบล็อกกงล้อหมุนอะไรนะครับนั้นให้เราหยิบสวิตช์คันโยกนี้มานะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เรามาตรงโหมดจัดของบล็อกนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาหยิบบล็อกขั้นบันไดนั่นเองนะครับขั้นบันไดปูนนี่ขั้นบันไดปูนโอเคเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูนะครับมีสิ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้แล้วก็บล็อกปูนสีดำนะครับโอเคเรามาเริ่มดูกันเลยอย่างแรกนะครับให้เราต่อบล็อกอะไรก็ได้นะครับที่มันเป็นสีขาวๆต่อขึ้นมาสูงๆนะครับจะถึงแค่ไหนก็ได้แต่สูงพอที่มันจะไม่น่าเกลียดนะครับผมอย่างเช่นแบบผมจะสูงเท่านี้นะครับดังนั้นให้เราวางบล็อกต่อไปข้างหลัง1 2 3 4 5วางไป5บล็อกนะครับดังนั้นให้เราต่อบล็อกออกมาแหงข้างๆนะครับให้มันเหลือพื้นที่ประมาณ3นะครับแต่ถ้ามาตรงกลางแล้วก็จะเป็น3คูณ3หลังจากนั้นนะครับก็ให้เราเอาบล็อกปิดไปเลยนะครับให้มันเป็นเหลี่ยมๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อทำได้แบบนี้แล้วนะครับก็ปิดไปเลยนะครับปิด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 งั้นวางบล็อกอันนี้ลงไปนะครับแล้วก็วางบล็อกคันโยกลงไปนะครับแป๊บนึงนะครับคือผมขอไปดูโอเคผมกลับมาแล้วอย่างต่อไปนะครับให้เราวางแบบนี้หลังจากให้คือผมไม่รู้มันจะน่าเกลียดหรือเปล่าคือในแบบต้นฉบับเขาจะแบบตรงอันนี้คือผมทำได้แบบเนี้ยเกมมินิโวมันเหมือนไมค์คราฟอะนะเออเกมมินิโวมันไม่เหลี่ยมก็จะดีมากครับอันนี้คือมันเป็นบล็อกบล็อกอะมันยากนะครับงั้นให้เราต่อลงมาแบบนี้ให้มันเป็นรูปตัววายนะครับแล้วก็เมื่อตรงนี้ผมลืมปิดโอเคหลังจากนั้นก็กดคันโยกนะครับเริ่มเหมือนกังหันขึ้นมาแล้วใช่ไหมครับนี่ผมไม่รู้เหมือนกับว่าผมคิดเองหรือเปล่ามันเหมือนตัวอักษรกำลังหมุนอยู่นะครับอย่างต่อไปนะครับให้เราวางบล็อกปูนสีขาวแล้วก็วางไอ้บล็อกหมุนแล้วก็วางอันนี้แล้วก็กดคันโยกนะครับหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราหยิบบล็อกนี้ขึ้นมาแล้วก็ต่อมา2บล็อกประมาณนี้นะครับเสร็จสมบูรณ์นะครับแต่ใครอยากทำใบพัดตรงๆก็ทำได้นะครับนี่ทำได้นะครับสามารถไปดูช่องอื่นได้ด้วยเลยคิดว่าผมทำได้สวยนะโอเคจบคลิปนะครับเดี๋ยว EP อื่นจะทำกังหันไฟไหม้หรือกังหันพังก็แล้วแต่ EP และความคิดด้วยนะครับลงคอมเมนต์มาเยอะๆเถอะคอมเมนต์มาเยอะๆผมจะทำเลย